ความเป็นไปของเราคือความเป็นไปของใครถ้าคบฉันไว้เพื่อใช้ในการรอใครหรือเปล่าตอนจะคุยเรื่องเราเธอยังคุยเรื่องใครสุดท้ายก็กลายทะเลาะกันไปเรื่องเดิมซ้ำเก่าพยายามนึกภาพพรุ่งนี้ระหว่างเรายังไงก็เลือนลาแค่อยากให้เธอคิดดูให้ดีก่อนยังรักฉันอยู่ไหมคิดดูให้ดีก่อนรักฉันน้อยกว่าใครหรือเปล่าคิดดูให้ดีก่อนถ้าฉันจะจากไปอาจมีใครที่ไม่ใช่ฉันแอบอยู่ในใจนั้นใช่ไหมในวันนี้สบตาในแววตาเธอที่ดูก็รู้ว่าใจเธอมันว่างเปล่าไม่มีฉันเลยเธอคงไม่รู้ใช่ไหมกำลังทำลายหัวใจฉันอยู่ทำร้ายฉันอยู่นี่คือคนที่รักเธอพยายามนึกภาพพรุ่งนี้ระหว่างเรายังไงก็เลือนลางแค่อยากให้เธอฉันน้อยกว่าใครหรือเปล่าคิดดูให้ดีก่อนถ้าฉันจะจากไปอาจมีใครที่ไม่ใช่ฉันแอบอยู่ในใจนั้นใช่ไหมคิดดูให้ดีก่อนรักฉันหรือรักใครคิดดูให้ดีก่อนไม่รักฉันจะไปก็ยังมาทำร้ายทุกสิ่งที่หวังดีนึกภาพพรุ่งนี้ระหว่างเรายังไงก็เลือนลางแค่อยากให้เธอคิดดูให้ดีก่อนยังรักฉันอยู่ไหมคิดดูให้ดีก่อนรักฉันน้อยกว่าใครหรือเปล่าฉันจะจากไปอาจมีใครที่ไม่ใช่ฉันแอบอยู่ในใจนั้นใช่ไหมคิดดูให้ดีก่อนรักฉันหรือรักใครคิดดูให้ดีก่อนไม่รักฉันจะไปก็ยังมาทำร้ายทุกสิ่งที่หวังดีสวัสดีครับพวกเราซีเคียนครับครับแบงค์พิววิทนะครับเล่นกีตาร์นะครับครับผมปกป้องครับตีกลองครับสวัสดีครับผมสกอตซีเคียนนักร้องนำครับผมสวัสดีครับผมบิวเบสครับแค่อยากให้เธอคิดดูให้ดีก่อนยังรักฉันอยู่ไหมคิดดูให้ดีก่อนรักฉันน้อยกว่าใครหรือเปล่าคิดดูให้ดีก่อนถ้า
บิวกับก๊อตกับผมเป็นลูกเลี้ยงเก่านะครับอยู่เป็นพี่น้องกันใช่พอขึ้นมหาลัยก็ว่างก็ชวนกันมาทำคัฟเวอร์เรื่อยๆจนคุยกันว่าอ่ะเรามาทำเพลงกันดีกว่าเนี่ยแล้วเราคัฟเวอร์เรื่อยๆแล้วก็ทำเพลงกันดีกว่าลองปล่อยลงมาว่ามีผลตอบรับเป็นไงบ้างนะครับมีใครที่ไม่ใช่ฉันแอบอยู่ในใจนั้นใช่ไหมก็นะฮะผมชอบซีเครตนะฮะมันมีความหมายเป็นความลับใช่ไหมฮะความหมายก็คือตรงตัวเลยความลับก็คือวงเรามีความลับใช่มีความลับไม่มันเป็นคำที่น่าค้นหาและเป็นคำที่จำได้และเป็นคำที่แบบว่าทุกคนรู้จักอะไรเงี้ยก็เลยยูนิคดีก็เลยเลือกชื่อนี้มาแนวดนตรีก็จะเป็นป๊อปร็อกนะครับแล้วผสมมีกลิ่นอายของอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้วมีพวกเครื่องสายมาด้วยครับวันนี้มาฝากเพลงคิดครับก็เป็นผลงานใหม่พวกเราที่เพิ่งจะปล่อยไปเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับก็เป็นเพลงเศร้าๆนะครับกับผิดหวังกับความรักนะครับเพลงนี้ก็จริงๆพี่เก่งเป็นคนแต่งนะครับเราขโมยมาใช่ไหมครับคือเพลงนี้นะฮะมันมีที่มาคือว่าพี่เก่งแต่งไว้ตั้งแต่ยังละอ่อนแล้วก็พี่เก่งได้ให้วงอื่นๆได้เอาเพลงเนี้ยไปลองทำดูอะไรเงี้ยมันก็จะมีออกมาแบบหลายเวอร์ชันแต่ก็ไม่มีเวอร์ชันไหนที่ถูกใจพี่เก่งจนพวกผมได้เอามาลองทำดูพี่เก่งก็ชอบก็เลยเป็นซิงเกิลนี้ออกมาครับผมเธอคงไม่รู้ใช่ไหมกำลังทำลายหัวใจเนื้อหาของเพลงก็พูดถึงเรื่องความรักที่ไม่สมหวังครับก็ประมาณว่าอยากมีความรักแล้วก็ต้องท้อแท้กับอุปสรรคอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้เพลงนี้มันค่อนข้างจะออกมาเศร้าพอสมควรทำร้ายฉันอยู่นี่คือคนที่รักเธอท่านะก็ฝากเพลงคิดนะฮะพวกเราซีเครตไว้ด้วยนะฮะผมก็มีให้ฟังทั้งใน YouTube นะฮะแล้วก็ช่อง channel ของทัชยะนะฮะของพี่เก่งนั่นเองแล้วก็มีในแฟนเพจของพวกเราก็คือ Secret Band แล้วก็ในจุ๊กก็มีนะครับผมแล้วก็ใน iTunes มีให้ดาวน์โหลดไปแล้วใช่ครับก็ฟังกันได้ใช่เป็นเพลงเศร้าๆซึ้งๆนะฮะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่ากำลังอกหักใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมีซิงเกิล2ของพวกเราด้วยกำลังทำกันอยู่ครับใกล้แล้วเร็วๆนี้แน่นอนเพราะมากผมก็เข้มข้นมากนะใช่คนน้ำตาจะไหลหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันยังไงนะพวกเราก็ฝากเพลงคิดไว้ด้วยนะครับผมพวกเราวง Secret สวัสดีครับผมแค่อยากให้เธอคิดดู